Green Panel Green Panel ตาตุ้มโอ้โหไอ้เหลืองครับไอ้เหลืองแขนผมนะครับวันครับตัวนี้สีมากอย่างครับบอดี้นะครับสีนะครับสีเลอร์มาเที่ยวมากินข้าวเสาร์ครับบอดี้หิวบดตับฟังยังไงฮะเขาไปกินเองครับพี่น้องครับตัวน้อยๆฮะเขาไปขายให้เขาครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะเป็นอาทิตย์วันอาทิตย์ที่3นะครับเดือนสิงหากันยานะครับเดือนกันยานะครับเหมือนเดิมครับวันนี้มาตกปลากดนะครับไม้เด็ดไม้เดิมไม้ใกล้บ้านของเรานะครับก็คือแถวบ้านบุงไว้นะครับซึ่งจุดที่เรามานี่คือบ้านวังยางนะครับมาตกปลากดตอนช่วงนี้พายุเข้านะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับ9โมงมากับเทียนคิมนะครับเป็นคิมร่วงพวงเป้งนะครับแล้วก็ช่างกรเรือแต่งนะครับช่างกรเรือแต่งกำลังโมดิฟายนะครับนี่กำลังประกอบเรือไม่ต้องลอกคิม พาไปมึงไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับที่แน่ๆได้มานะครับ บ่ได้มาหลายมื้อแล้วครับไม้เด็ดไม้เดิมนี่มันเป็นถนนไม่ลงแบบนี้นี่ลงแบบนี้เรือจะลงรถจะลงได้เลยตามเหตุที่เรามาบะไม้นี้บ่อยๆนะครับมันลงง่ายขึ้นง่ายนะครับนี่เป็นผักนะครับผักหนอกบ่ผักหนอกนะครับเมื่อกี้ไปกินน้ำมะขิมนะผักบ่มากเนาะมันขมเนาะมากแนวมันบานใครอยู่เนาะนี่บรรยากาศแต่งเรือช่างกรเรือแต่งไปหัวเรือนะพี่เนาะตัวนี้โบแมนทักด้วยครับนี่งาด้วยครับนี่ถ้าแม่นไอ้ขายมาจักบาทนี่ครับท่านผู้หิวด้วยครับผมไม่เคยขายเป็นมาอืมนี่แต่ขายยกถุงนี่ขายเป็นถุงนะครับบอกผมว่าติดสื่อไปเอาไปโน่นก็จะเอาไปกินบอกครับเอาไปอีลีได้นี่เอาไปโน่นมัดหนึ่งนะครับร้ายไม่ได้เก่าด้วยโอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับเอาซ้ำนี่ละซ้ำเอาไปที่ขลังเอาไปร้านที่ขลังเดี๋ยวถึงบ่ได้ปลาขอบคุณมากๆครับมันขายนะมันปลูกมันปลูกก็แห้งนะครับมันจะมีเจ้าบ้านขึ้นมาเรื่อยๆหรอครับอย่างนี้เป็นทาทามาล่างพักล่างมันสิที่พักหนอกนั่นบ่พักหนอกบ่ครับพี่ตัวนี้แม่นครับมันอันคนอันบอกก็พักพักไอ้ใบบกๆครับอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันนะครับโอ้ยห้องผมเคยเถียงกับพ่อเจ้าอยู่มันบ่แม่นซั่นมันใบบกนี่นะบางพอผมก็ว่าบ่แม่นพักนอกนะอันเดียวกันครับเฮ้ยผมก็ว่าอยู่อันเดียวกันนะครับรูปเรียบผมใบบกแกตําในอยู่เถียงหมอเขาเป็นคนปลูกนี่มาตานี่ได้ขอสรุปเหรอขอบคุณมากๆนะครับหอมขนาดนี้ผักแข็งผักแข็งหยอดใหม่ๆสุดๆเรือมานั่งเรือมาอยู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับหรือประมาณ40นาทีละ2โลโลกว่า2โลเนี่ยนะครับก็ถึงที่หมายนะครับมาได้ปลา รอดูว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับนี่รอดูไม้เด็ดไม้เดิมไม้มหาชนผมแต่งถุงอ้อยก่อนมาตัวนี้แรกใกล้ๆนี่นะเลือกตัวนี้
เดี๋ยวเห็นเขาเห็ดกันโอ้เหม็นเอาละโอ้ยใหญ่ไม้มึงหันมาเอาหึหังก่อนมาละเว้ยมาละเว้ยเอ้ยไส้สวยตัวที่สองแต่เฮาบ่ทันได้ของไว้ทางนี้ของว่าปลาปลาบ่หมุนดิล่ะของบ่ปลาก็บ่หมุนมือหมุนบ่ดีบอกกันโอ้ยบ่ต้องชิมโอ้ยเป็นอย่างโอ้โหมาครับท่านผู้ชมครับพี่ๆนะนะโอ้บ่บ่เอาแม่มันหมูลงเลยโอ้ของนี่เอาขั้นของอายไปเด่นนี่คิมบ่เอาดีแล้วพี่หลอกแต่งบ่หลอกแต่งทำการมาโอ้ยบ่ดีว่าเฮ้ยได้นิดเดียวยังก็ตัวหน่อยไปทีเลยปึ๊ดมันกัดเมียผมพี่มันวิดได้เนาะของแท้แม่ไปยอมโอเคแม่ประนอมของเฮาคือบ่ทันได้ก็พอเราก็ชอบตกปลาด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยเมียก็ไม่ให้ไปที่สำคัญไม่ให้ตังค์ด้วยบางทีก็มีเผลอใจของครับตกปลาโอ้ตัวใหญ่ด้วยนี่ตัวใหญ่ด้วยนี่นั่นดิโอ้โหปลาหางแดงก้อยนี่แหละให้มันได้สิตัวหรือสิเอาได้หลายเด้อบ่ต้องซื้อเขาปลาหางแดงมันกินเบิดต้นนี่หมกนุ่นเอาสั่นตัวสิเอาปลาหางแดงเด้อเฮ้ยหาปึ๊บนั่นแตกแล้วแตกแล้วโว้ยไหนหน่อยใหญ่นับหนึ่งบางคนก็ใส่มือนะครับแต่ผมใส่สอมตัวเอาใหม่เอาครับไม่นัดมือเม้นไปหนุนไปหนีไปหางไปยั้งบ่ได้นะครับ สำคัญเลยครับติดอยู่3มือบ่ได้นี่ปลาย่างอันนี้หน่อยมาแล้วครับเอามันกินเหลี่ยมหนอกตัวนี้เตี้ยนเอาอันตรงไหนเนี่ยไปตื่นมันไปตื่นมันไปหน่อยใหญ่เอาเวิร์ดมาแล้วครับช่างก่อนเดือแต่งเอ้ยผงดวงดวงขึ้นมาเลยไม่ชิมโลกก็บ่ขาดกินไก่บ่อยู่นี่แอดตัวผู้เลยตัวมันไม่หนวดมันบ่เฮ้ยอาจารย์ก็ตัวผู้เบิดแนวก็ซั่นได้บ่ก้อยดอกครับไว้3 4โจเออไรหม่องตัวใหญ่บ่ครับโตละ5 6 7 9โหม่องครับแล้วบงเจ้าบ้านมันก็หาไหลมองไหลมองเออเอาห้อมนี่แหละนี่เป็นตัวใหญ่ไปอะไรแถมติดเลยเอือกมาปึ๊บ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 โอ้โหผมโดงดังโดงดังกินเพิ่งหน่องผมเสี้ยนอึ๊บโอ้โหกินไก่ผมกินไก่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวแม่มันบ่นี่เป็นหยังคือตัวแม่บ่ดิ
ท้องมันอ้วนโอ้ยตักกันนี่เถื่อนปลาไอ้ชิบน้องนี่ลืมดาวข้าวเดียวกันไอ้พุงเหยื่อต่อไปหน่อยใหญ่ก็เอาวะนี่ก็ปลากันนี่นี่จังปลาของแท้เดี๋ยวๆถามมึงปลาพวกคนเฮ้ยซูซีกันป่ะพี่ซูซีซูซีป่ะหนองมันหนองมันซูซีกันซูซีกันยังคุ้มเศร้าอยู่บ่คือมันกล้องแน่สิเนาะหนวกตาหนวกหน้าเพิ่นว่ามึงปลาก่อนรุดจังสิเห็นรุดจังสิเห็นพร้อมกันเป็นสักขีพยานมาติว่ามันตัวใหญ่ทําได๋เดี๋ยวสิบอกเพิ่นยศมึงให้เพิ่นให้เป็นสักขีพยานมันตัวใหญ่ทําได๋นะนี่โอ้บ่ครึ่งเว้ยต้นถึงลุ้มมันแล้วเว้ยไหนเครื่องเครื่องหน่อยแล้วมาจับมึงนะผมมาจับปลาเครื่องนะครับมันหนุ่มเป็นตะหักมันหนุ่มมันตะหักดีเหนียวนี่หนุ่มๆนะครับตะมุตะมิกินเนื้อก่อนเนี่ยตะหักวันไหนก็กินเนื้อปลาเครื่องหน่อยปวดเลยก็ทิ่มใส่ของเอาถือปลาได้ยาวหนึ่งหนุ่มเหลือไปหนังครับก็เด็ดกินเที่ยงเลยนี่กินข้าวเที่ยงแต่ยังคิมธรรมดากันดึงปลาฟูกปลาฟูกไปหาหอมกันเต็มเลยต้องแล้วกินแต่ปลาเฮานี่แหละเดี๋ยวคุณต้นต้นเที่ยงครับหาหอมเห็ดกินนี่ครับนี่ก็ได้ปิ่งกินเพียงครับวันหยุดวันหยุดก็ได้ใกล้เครียดครับครับผมมาดูมาดูหลังจากผ่านไปประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเด็ดปิ่งปลาอีกนึงครับบัดนี้บ่ได้สิทธิ์กระสิทธิ์ถ่าไปอ่ะคิมการจุดไฟการดังไฟมันมี108วิธีทิโบว่าเห็นหรอเออแบบเดียวได้นี่ลองมุตี้ครับเพียงครับเพียงเพียงวันหยุดครับโดยเชฟคิมมาลงโป่งเป่งแบบแรกเป็นขั้วก่อนครับขั้วส่งมาใส่ออกไปที่ว่านหรอวะโอ้ทำงานลงไปนั่นไงโอ้โหปลาขยงเซียนคิมปลาขยงวันนี้ก็ต้มปลานะครับในต้มปลาไก่แล้วไก่แล้วโอ้ไปไก่ไฟไร้ฮอตมีเครื่องปรุงคือตะหักใช่ปะตะมุตะมิตะมุตะมิผมซื้อมาอยู่ในน้ำปลากดไหมเอาไปนี่แหละตัวนั้นน้ำปลาเขาซื้อมาใหม่ก็เอาเก็บไปก่อนนี่ตัวใหญ่ๆได้ป่ะตัวนี้เห็ดแบบได้ก็ได้ครับเพราะว่าเขาสิทธิ์เองสิ
ิดเองกับมือนะครับในของแท้ของแท้ของแท้แม่ป้าน้อมครับเฮ้ยเดี๋ยวน้องโอนเห็นใหม่แล้วนั่นเรื่องใหม่ก็ตามเถอะนี่ครับบรรยากาศริมแม่น้ำชีแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับแม่น้ำยาวที่สองคืออีกอย่างนี่แม่น้ำเจ้าพระยาบ่บ่แม่น้ำที่นี่นะยาวที่สุดอ่านมาอยู่ไอ้กับบ่าอยู่น้ำมันคือเฮ้ยนี่ปิ้งปลากับปิ้งปลาเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นต้มต้มครับใส่ผักเงี้ยขวัญต้มปลาโคตรปั๊บปั๊บตัวใหญ่ๆเฮาก็บ่ไปกินเองครับพี่น้องครับตัวน้อยๆเฮาก็ไปขายให้เขาครับไอ้ตัวใหญ่200นะครับตัวเล็กก็200เหมือนกันนะครับมังกรมันคือแพงแต่ว่าตัวนี้เขาคือยังขาย150ติ๊บเอาอันนั้น150ก็ขี่รถไปซื้อเอาครับแต่ว่าถ้าแม่นไอ้200เนี่ยทางก่อนขับรถไปให้ครับถึงทีครับเอ้ยถ่ายลําตาเด้อดูเบ็ดเอาไปให้เพิ่นเตียนกิมเอาไปให้เจ้าที่เจ้าทางนี่เจ้าก็ครับก็ให้ตัวนี้ใหญ่นี่เพิ่มได้ครับบางหันนี่ไก่มันหลงมาทางมาทางไหนก็บ่ฮู้กันนะครับนี่ไก่จักหลงมาแต่ไสคือกันเลยเตียนกิมมันก็เตะการขอซะเลยตีปิ่งนะโอแม่นปิ่งไก่นี่ตื่นมาเด้อครับซื้อมามาสิกินข้าวเสาแต่ว่ามันบ่ทันได้กินนี่ไก่เลยล่ะมาตัวนี้ยิ้มเดียวจังพอตอนนี่กับปลากดไก่ปลากดไข่ได้หลายตัวหน่อยมันได้ครับเนี่ยตัวใหญ่เท่ายังมาทันเอาขึ้นมาครับเพราะว่ายังไม่ทันถึงเบียดเท่าครับ มาครับตอนนี้ครับเอาขึ้นเท่าสักกว่าสักนิดกว่าก็เนาะได้เวลาครับผมมาพาขวัญครับเดี๋ยวกินเขาก่อนเดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเราก็จะทำการล่องเรือลงไปอีกนะครับแล้วก็ติดตกไปเรื่อยๆนะครับติดมันประมาณกับหูนะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราก็คือนี่แหละมากินไอ้กินเขาปลาตัวนี้แหละพอดีกินเขาเทียงตอนนี้มันบายแล้วล่ะถือว่าประสบสำเร็จแล้วเด้ที่แรกแห่งว่าสิเอาปลามานําตัวพอดีเอาใส่หน่อยเอามาอันเอามากินแต่ว่าโอ้มันจังไหนดอกเว้ยอันเอามาหาปลาเอาปลามานําก็บ่ได้ก็บ่ต้องกินสินะครับก็เลยซื้อปิ้งไก่มาเห็นบ่เนี่ยเลยซื้อปิ้งไก่มานําก็เลยเถื่อมันบ่ได้เถื่อมันบ่ได้ปลาก็สิกินปิ้งไก่เด้แต่ว่าไข่แหนมันได้มันได้ปลาครับนี่ไปตอนนี้เดี๋ยวถามมึงต่อไปว่าค้ากับเฮาสิได้ปลาอีกบ่เด้อครับนี่บรรยากาศอันเจ้าน้าเขาสื่อเรามาได้ไรแกหน่อยหมอจังหวะรู้จังหวะแยงเขากินเทิงกินเทิงกินตัวใดตัวใดซุกตัวใดซุกก็เอามากินก่อนครับตัวใดบนซุกกับค้างปิ่งไปเรื่อยครับหน้าใจจริงมันไม่เคยตัวไผสวนสมอเตรียมตัวขึ้นย้ายสมอเขายังมาท่านดึงขึ้นอยู่เอาเลยครับท่านผู้ชมครับเจ้าของเรื่องไงเรื่องไงบ่ขาดยังไงก็บ่ขาดจ้าบ่ขาดอยู่มันเถียนอันนี้โอ้โหเอามือยกเขามันมีนแค่นั้นมันมีนแค่ตาก็ไม่บอกโอ้ยโอ้โหใหญ่ของผมอยู่ปะตัวนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับหมูเหนียวมันบกคาร์บงาเส้นตายเลยโอ้ยบกเหลืองใหญ่มันคือบกคาร์บโอ้ยสายพี่ไหนไหนมาผมจับนี่ครับท่านผู้ชมครับหลุดมือซะเนาะไอ้เหลืองครับไอ้เหลืองมึงแขนผมนะครับยังมาเทียบวะปวดโคตรตัวนี้มั้งปวดแป๊บสี่นะครับมึงปวดแป๊บสี่เนี่ยช่างกวนเลือดแต่งเอาไปก่อยเนาะเดี๋ยวสิรับสู้กินตัวนี้แหละมาหลังจากเราเก็บกระพงกับเขากินเรียบร้อยนะครับลองเลือกมาประมาณ2สมัยก็ได้เล็กๆน้อยๆนี่แหละจัดกระจัดนี่เดี๋ยวสร้างก่อนเพิ่นจัดไปมาจนละมาเอ้ยมันประเครื่องใหญ่นะครับมันอยู่ในอุ้มใหม่นี่สินี่คิมยัดเขานี่อุ้มคิมมันไม่มีอุ้มใหญ่บ่พี่บิ๊กไซส์บิ๊กไซส์บิ๊กไซส์สมอลไซส์นี่ไซส์มินิเบียดอัตถุ
เจอเลือดที่ไหนเนาะหอมเข้าไปมาแล้วต้องมีสักวันต้องมีสักวันนี่ละตัวนี้ละที่มันขาดขาดดูๆก็ย้อนมาทีละนึกว่าที่บ่ได้ได้บ่หันก็ยังสิหลุดนี่เนาะมาไม้ต่อไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ครับหลังจากรับประทานข้าวเสร็จหรือกินข้าวเสร็จนะครับนี่แล้วก็ทำการย้อนอยู่ประมาณ 2-3 ไม้นะครับก็ได้เพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้นะครับอื้อได้ตัวนี้ก่อนกินข้าวเที่ยงกินข้าวบ่ายนะครับจะว่าจะเอาตัวนี้ละลาบลาบลูกก่อยนะครับแต่ว่าเพิ่นมาได้ที่รุ่นนี่มันตัวใหญ่กว่าที่ผมได้เที่ยงหันนี่ด้วยครับนี่เต็มกระติกเลยนะครับตัวนี้เอ้ยแล้วก็ได้พวกปลาเล็กปลาน้อยนะครับก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับสำหรับคลิปนี้หรือวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ได้เวลาสมมาพาควรอยู่ที่ประมาณบ่ายสี่โมงแล้วตอนนี้นะครับบ่ายสี่โมงแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทำงานนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจันทร์ส่วนวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราก็จะทำการเคลื่อนย้ายกลับไปพักพงพักผ่อนนะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับไปเลยคิมบายบายไปเลยพี่กวนเอาละเจอกัน EP หน้าสำหรับ EP นี้EP หน้าหยุดอยู่บ่เมื่อยไปไหนไปเสื้อบ่ตายตายทุกหม่องบอกว่าไหนว่าตายอยู่ไหนตายกับทุกหม่องโอ้ยหอนหอนไม่ดึกไม่ดื่มโอ้ยไม่ถ่ายไปคิมดูว่าหอน